ก่อนหน้านี้นะคะทีมข่าวได้อัปเดตอาการของคุณพ่อของนางเอกสาวไอซ์ปรีชญานะคะที่ตอนนี้กำลังเข้ารับสาตัวด่วนที่โรงพยาบาลค่ะหลังคุณพ่อนั้นเกิดอาการหน้าซีดและไม่มีแรงขึ้นมากระทันหันนะคะซึ่งคุณพ่อนั้นได้ป่วยเป็นโรคหัวใจมานานนับ10ปีค่ะคุณแม่ของคุณไอซ์นะคะก็ได้เผยอาการของคุณพ่อกับทีมข่าวของเราเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าตอนนี้คุณพ่อเนี่ยกำลังเข้ารับการรักษาด้วยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั้นตันหมดทั้ง3เส้นแล้ววันนั้นค่ะคุณหมอได้ทำการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำได้จึงให้ยาละลายลิ่มเลือดและยาอมใต้ลิ้นก่อนที่จะนำตัวคุณพ่อนั้นเข้ารักษาต่อที่ห้อง ICU ค่ะและในวันนี้นะครับคุณไอซ์ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับแคปชั่นด้วยครับว่าสู้ๆนะครับพ่อสุดที่รักของลูกวันนี้ทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีรักพ่อที่สุดครับทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยังคุณแม่ของคุณไอซ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณแม่ก็เผยว่าช่วงเช้าวันนี้นะฮะเวลา7โมงเช้าเนี่ยคุณหมอทำการรักษาอีกครั้งโดยใช้วิธีใส่ขวดลวดตอนนี้คุณพ่อก็รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU แล้วก็ห้ามเยี่ยมด้วยและถ้าวันนี้ผ่านไปได้ก็ต้องไปอยู่ต่อที่ห้อง CCU นะครับเพื่อรอให้อาการดีขึ้นถึงค่อยย้ายไปอยู่ห้องพักฟื้นตามลำดับขณะนี้ก็ยังคงงดเยี่ยมอยู่ครับส่วนคุณไอซ์เองก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็กังวลมากนะครับเพราะว่าห่วงคุณพ่อพอมาส่งคุณพ่อหน้าห้องผ่าตัดเสร็จก็ยังต้องเข้มแข็งเพราะว่าต้องไปถ่ายละครต่อด้วยครับอีกหนึ่งสาวที่ต้องส่งกำลังใจให้ก็คือแตงโมนิดาค่ะที่ล่าสุดนะคะโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อโสพลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ารักษาตัวจากอาการป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะและกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรักษานะคะคุณแตงโมก็ได้โพสต์แคปชั่นเล่าอาการคุณพ่อบอกว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายทรุดหนักมากใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมหรือว่าพูดคุยกับคุณพ่อมาได้ทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากมายจากใจค่ะทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนะครับก็ได้ทราบอาการว่าคุณพ่อมีอาการปวดกระดูกแล้วต้องคอยทานยาระงับอาการปวดต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยรักษาตามอาการครับสำหรับคุณพ่อคือป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนเจอเนี่ยคือระยะที่4แล้วก็ลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็ได้ไปผ่าตัดออกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับส่วนสภาพจิตใจของแตงโมตอนนี้ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็ให้กำลังใจพ่อให้สู้ๆคอยนอนเฝ้าอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวที่ตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็คอยพูดคุยกับพ่ออยู่ตลอดแล้วก็มีแม่บ้านคอยช่วยดูแลด้วยครับซึ่งตอนนี้ครับแตงโมก็เทเวลาให้กับการดูแลคุณพ่อเพราะว่าละครก็ยังรอเปิดกล้องในเดือนหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ